ชมเอ่ยชมงามอร่ามแท้และตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจสวัสดีค่ะรายการจัดจานจัดจานค่ะงงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะให้คุณเราติ้งพูดเราอยู่ในการอะไรกันคะจัดจานจัดจ้านค่ะเกียรตินางนิดนึงเพราะว่านางคือนางเอกของวันนี้นะคะมาจากเวไหนคะนี่เวทีมิสอันตายโหงค่ะพร้อมมาในชุดราตรีสีแดงพร้อมแหกตายทางข้างหน้านะใช่ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะเราใส่ชุดมาเต็มขนาดนี้นะคะต้องเป็นนางงามแน่นอนอ๋อคุณเป็นพี่เลี้ยงนางงามอ๋อรอเธอเป็นพี่เลี้ยงฉันวันนี้สภาพไม่น่าเลี้ยงน่าจะฆ่านะคะไม่ได้ต้องแขกรับเชิญวันนี้เราทำไมนะไม่ธรรมดาเพราะเป็นนางงามนะคะและไม่ใช่เวทีธรรมดาเป็นเวทีเซ็กซี่ด้วยจะเป็นใครนั้นไปชมภาพกันเลยค่ะไปเลยค่ะเราขอประตูเรียกนางกันดีกว่านี่ห้องนางแล้วใช่ไหมห้องนี้แหละเซนที่ฉันนั่นบอกค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะเรียกนางดิฉันขอลงก่อนได้ไหมคะว้ายเขามีรถประจำตำแหน่งปามี่ขาว้ายสวัสดีค่ะทำไมอ่ะทำไมมีสภาพดีล่ะเอ้าเรามาเต็มขนาดนี้ไม่ใช่งามนี่อ้าวหรออ้าวกลับกลับกลับถูกแล้วค่ะถูกแล้วกลับกลับกลับอ่ะปล่อยปล่อยให้นั่งกลับไปก่อนนะคะแต่พวกเรานะคะเข้ามาขอบคุณแล้วก็เชิญเลยค่ะนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องของน้องปามี่กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมในรูปวีดีอาร์กับตอนนี้มันต่างกันดูสิ้นเชิงค่ะคุณแม่มันดูเบามากค่ะตอนนี้อันนี้วันพักผ่อนเนาะใช่ค่ะถ้าอยู่ห้องก็แต่งสบายๆแบบนี้ละค่ะถ้าพี่อยู่ห้องนะพี่ไม่ใส่อะไรเลยโอ้ยนอนแล้วก็จะถูกหัวซ้ำนะคะใช่ซ้ำภาษาอีสานคือไม่ใช่ภาษาอีสานเป็นซ้ำคือซ้ำกระทืบเลยไม่ใช่ซ้ำอ๋อไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้กระทืบซ้ำอันนั้นอันนั้นของคุณน้องแพนเค้กคือบอกค่ะแต่ตอนนี้จะบอกเลยว่ารายการจัดจานจัดจ้านมาจะมาธรรมดาทั้งทีใส่ชุดอย่างนี้ทำกับข้าวให้เรากินไม่ได้ใช่ใชแล้วก็ดูจากพิธีกรของเรา3คนนะคะอันนี้จะตัดเป็นพิธีกรถ่ายเป็นพิธีกรน้ำงามไปก่อนวันนี้เดี๋ยวเราใช้พี่ปามี่ไปเปลี่ยนชุดและให้พี่ล็อตติ้งไปตะลุยครัวกันดีกว่าโอเคจะแซ่บแค่ไหนนั้นห้ามพลาดค่ะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในครัวของน้องปามี่กันแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องปามี่ซื้ออะไรมาไว้บ้างในบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีของกินอะไรบ้างดิฉันแบบจะแอบกินนิดนึงนะคะคุณค่ะโหขนมเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เลิศมากอันนี้เลิศมากทุกคนค่ะทั้งใหญ่ทั้งอวบนะคะทุกคนค่ะกล้วยนี่เองนะคะอย่าคิดมากนะคะทุกคนค่ะเนี่ยกล้วยมีเป็นแบบเยอะมากเลยเราไปดูในตู้เย็นน้องกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนค่ะเอ้ามะม่วงมะม่วงยักษ์ทุกคนขาใหญ่มากใหญ่กว่ากล้วยอีกทุกคนดูสิเนี่ยเขาเรียกมะม่วงอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปถามน้องกันดีกว่าว่ามะม่วงอะไรนะคะทุกคนค่ะใหญ่จริงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงสุกแล้วนะคะนี่นะคะน้องก็ปอกตั้งไว้นะคะฉันสักจะรู้แล้วว่าน้องจะทำอะไรเรารับประทานทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องจะทำให้เรารับประทานกันค่ะไปกันเลยค่ะตามดิฉันมาเลยค่ะในระหว่างที่เรารอนะคะถ้ากินคือเอากินแบบนี้ไม่ใช่หรอขอคนแรกกินซีคนแรกกินทันโทษนะคะขอมุมข้างหน่อยกินใหม่กินใหม่อย่ายอมแพ้ค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่เฉยมากเจอคนสุดท้ายคุณแม่ก่อนคุณแม่จริงหรอจะกินธรรมดาได้ไหมอย่าแอบอมอมบวนจนใส่ปุ๊บโอ้ my god ไม่เคยเจออย่างขนาดบอกเลยว่าของหนูนะคะไม่มาเล่นๆค่ะลูกนะคะลูกเดียวเหรอคะอาจจะไม่ได้กินแล้วค่ะลูกค่ะอะไรจะอมถ้ากินแบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จก็ไม่รู้ระหว่างเราก็กินไปเรื่อยๆเออเมื่อไหร่วะเขาขอข้างหลังรอน้องปามี่นะคะแล้วก็ยืนขโมยกล้วยนางมากินเขาค่ะสวัสดีค่ะอร่อยไหมคะไม่ได้กินอะไรกันเลยค่ะไม่ได้กินอะไรกันเลยไม่ได้กินเลยปากเต็มคำเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้น้องปามี่ก็แต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะ
วันนี้นะคะจะดูว่านางจะมาทำให้เรารับประทานค่ะวันนี้เราจะทำอะไรคะเป็นข้าวยำไก่แซ่บค่ะเออเลิศตามนี้เลยนะคะเออแซ่บนี่มาจากอีสานปะคะใช่ค่ะแซ่บอีสานมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยส่วนผสมประกอบของเรานะคะก็คือที่ขาดไม่ได้คือไก่ป๊อปนะคะหาซื้อได้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะพระเอกนางเอกของงานนี้เลยก็คืออะไรคะพริกป่นค่ะเพราะว่าน้องฟ้ามีจะพูดไม่ค่อยถ่องนะคะใช่ค่ะไม่ถ่องค่ะเพราะมันไม่เป็นไหนคะมันไม่เป็นลูกครึ่งอีสานเหนือค่ะบอกเล่ากับอะไรเป็นบ้างบอกเป็นค่ะบอกเป็นบอกเล่าอันนี้คืออย่างอันนี้กับพริกป่นนะจ๊ะค่ะภาษาใต้คือเรียกว่าผิดกลัวผิดลองก็ผิดกลัวอันเหนือล่ะอันต่อไปอันก็บ่เลยอันนี้บ่เลยจากว่าบ่มีใครอยู่เหนือเอาสิค่ะต่อไปนะคะสายสั่งกับเขาครัวภาษาอีสานเขาครัวกาวกลัวผีน้องกาวกลัวแหละต้องเรียกกาวใช่ไหมคะกาวกลัวภาษาใต้เรียกว่าข้าวคั่วค่ะต่อไปนะคะน้ำตาลไม่ใช่ค่ะภาษาใต้ไม่พูดน้ำตาลค่ะก็เรียกว่าน้ำปึ้งผีน้องมันไม่ใช่ปึ้งมันเป็นน้ำตาลว่าน้ำตาลก็น้ำตาลนี่แต่ก็เรียกน้ำปึ้งบานจ้านันโอตีต่อไปนะคะอันนี้ก็น้ำปึ้งน้ำปลาอันนี้น้ำปลาผีน้องน้ำปลาเดี๋ยวน้ำปลาปกติหวานปลาหวานน้ำปลาไม่หวานพี่น้องก็เค็มแล้วก็มีอะไรอีกคะน้องมามิขามะนาวค่ะโลกนาวพี่น้องก็ว่าโลกนาวหอมหัวแดงค่ะนายแดงจริงมากของมึงอ่ะแดงทั้งชุดเลยนะคะแดงหัวเลยค่ะหัวกับแดงหัวดำค่ะไอ้เรื่องหัวแดงก็อยากว่าหอมแดงค่ะอันนี้คือหอมค่ะอันนี้เหลือตะโนมใครไม่รู้จักบ้างคะหอมนะคะอันนี้ก็ผักชีค่ะผักชีผักชีโรยหน้าหรือเปล่าคะบางคนอาจจะจำสับสนระหว่างผักชีกับตั้งโหโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ดีไซน์ท้ายบ้านฉันเรียกว่าขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่นางที่อยู่แล้วขึ้นช่ายเป็นอีกแบบนึงไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะที่บ้านฉันเรียกขึ้นช่ายเหมือนกันแต่เนี่ยผักชีมันมี2แบบสำหรับคนภาคกลางหรือคนที่มีเชื้อที่เขาจะเรียกอันนี้ว่าตั้งโอใช่ตั้งโอคนภาคกลางเรียกตั้งโอแต่ว่าฉันเรียกว่าขึ้นช่ายบ้านฉันก็เรียกว่าขึ้นช่ายไม่ถ้าตีนหน่อยๆเขาจะเรียกตั้งโอหรือว่าขึ้นช่ายใช่อันนี้เขาเรียกว่าผักชีเออแล้วผักชีเอาไปเลยค่ะมันแถมมาพอแต่ตามมีตามมีก็รวมกันนะคะเป็นผักชีเพื่อคนสวยเขาจะผิดกันอย่างนี้แหละค่ะอันนี้สวยอะยกให้เขาแต่เนื้อสวยมากไม่ค่ะฉันก็สวยนะคะดูฉันแต่งตัวมาเต็มมากเยอะมากเลยวันนี้นะคะทุกคนค่ะเรามาทำกันเลยดีกว่าโอเคสั่งได้เลยว่าได้ค่ะทำยังไงบ้างคะอันดับแรกนะคะแล้วก็หั่นไก่ป๊อปนะคะให้เป็นชิ้นๆก่อนอ๋อใช่ไม่เพื่อที่ได้เพื่อที่จะได้กินง่ายนะคะแบบพอดีคำหรือว่าพี่ลอตตี้จะกินคำอย่างนี้เลยก็ได้นะคะพอดีไหมคะได้ค่ะโอเคเป็น3ส่วนก็ได้นะคะมันจะใหญ่ไป3ส่วนเวลาทอดมันจะเล็กเกินไปนะคะน้องขาไม่ทราบว่าน้องอะไรนะมิสอะไรนะมิสอันอะไรนะเซนเตอร์ค่ะใช่มิสอันอะไรนะมิสอะไรนะที่ร้อนมิสไตหงค่ะเมื่อกี้มิสไตหงค่ะอ๋อมิสไตหงเอ็กเซนให้เอ็กเซนนางหน่อยมิสไตหงไตหงนี่นะคะเราก็หั่นไก่เป็นชิ้นๆแล้วเนาะระหว่างนี้ให้คนอื่นเขาทำอะไรคะระหว่างที่แพนด้านะคะไปทอดกรอบไก่อะไรนะไก่ป๊อปนะคะไก่ที่ดังที่สุดในโลกน้องลอตตี้ซุปตานะคะค่ะก็หั่นผักรอนะคะเราก็สองคนก็มาคุยกันถึงสวยได้ค่ะก่อนอื่นนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักน้องปามี่ศิริรักษ์พลทุมมานะคะอยากให้ทราบว่าที่ไปที่มาในการเข้าวงการเป็นยังไงบ้างคะอ๋อแต่เริ่มต้นนะใช่ไหมคะคร่าวๆก็ได้ค่ะคร่าวๆใช่ไหมคะคร่าวๆก็มีพี่สาวค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเขาสวยไหมคะก็งานงานไหมคะงานใครก็ได้ค่ะแต่พี่เคยรู้ว่าผู้จัดการน้องสวยมากมากเออสวยมากค่ะใช่สวยมากผู้จัดการน้องตายแล้วนี่คะเขาหล่อไม่ล่ะหัวล็อกเป็นไรไม่เป็นเลยอ๋อถ้าตายแล้วสวยขนาดนี้ก็ยอมค่ะค่ะประกวดอะไรยังไงบ้างคะก็เคยผ่านเวทีมาหลายเวทีเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเราก็ท้อนะคะแต่ว่าก็มีพี่สาวท้อง
ท้อค่ะท้อค่ะลูกท้อก็เป็นพี่สาวคนนี้นะคะโอเคค่ะก็พี่สาวคนนี้แหละค่ะชักจูงหรือว่าพามาเวทีนี้บอกว่าลองดูอีกครั้งนึงไม่เหมือนดิฉันเลยนะคะพาดิฉันพาลูกสาวไปประกวดลูกสาวชักจูงเองก็ไม่ยอมไปแต่ใครชักบ้างนี่สู้ตายเลยไม่จริงทุกคนค่ะฉันเคยเป็นแบบนั้นฉันเห็นหลังชอบไปยืนชักบ้างอยู่สนามหลวงว้าวตายแล้วตายบ้างเลยไม่ได้ไปชักค่ะแค่ไปรับไปไปรับขึ้นรถแล้วก็ไปหาอะไรทำกันเล่นๆเดี๋ยวเราพูดถึงชักบ้างที่เป็นกีฬานะอ๋อหรอพวกคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอเควกมาที่นางปั๊มมี่อีกแล้วนะคะค่ะก็ประกวดนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้เลยแต่ก็ได้มาถึง3รางวัล นั่นเองมิสอะไรนะคะมิสเซ็กซี่สตาร์นะคะแล้วก็ขวัญจะช่างภาพนี่เลยขวัญนะคะขวัญใจขวัญจะช่างภาพพูดไม่พูดไม่ถ่องนะคะพูดไม่ถ่องโอเคเนาะเป็นคนต่างด้าวนะคะโอเคแล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็รองอันดับ2ค่ะมิสอันเซนเซอร์นิวซีแลนด์นั่นเองค่ะใช่ค่ะเป็นเวทีที่แซ่บเหมือนกันนะมีข่าวตลอดใช่แล้วเป็นเวทีแรกนะคะมีนางงามเก็บขยะนางงามลูกขอทานนี่เรานี่นางงามอะไรคะเพราะพะโลงเพราะพะโลงใช่พะโลงเหรอเป็นไอ้นี่นะลูกสาวเจ้าพ่อตกอับการเป็นถ้ามีเขาเป็นลูกสาวพ่อพันโลงจีนี่ก็เหมือนกันพ่อเก็บขยะใช่ค่ะอันนี้แหละเขาสงสารเลยได้มงมานะคะแต่เขาบอกเลยว่าคนนี้ประวัติความเป็นมาไม่ใช่อันนี้เก็บขยะอันนี้กินขยะไม่แต่จะบอกว่าพี่รอนเขาไม่ได้วันเล่นๆนะเขามี18มงกุฎแล้วตอนนี้ไหนนับสิไม่ถือไม่ถือกำลังหาอยู่กำลังหาอยู่เลิศได้ข่าวว่าได้เป็นนางเอกภาพยนตร์สยองขวัญบาเบอร์มาเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะเก็บตกแล้ววันนี้อย่างอาฆาตค่ะเมื่อไหร่จะได้ดูกันคะไม่นานค่ะอีกประมาณ2เดือนเห็นว่าประกบกับม่านฟ้าไฮโซม่านฟ้าด้วยแล้วก็มีพี่อ้วนรีเทิร์นด้วยค่ะในเรื่องจะได้เห็นความเซ็กซี่บ้างไหมคะก็มันเป็นมันถามว่าเซ็กซี่ไหมมันเป็นไม่เซ็กซี่นะเป็นชุดไทยแบบไม่ดูแลกุลาอะไรเงี้ยมันก็ต้องสนับสนุนแต่นี่น้องก็ขึ้นปกมาหลายเล่มจริงหรอใช่นี่ไงอะไรนะ C2 บอกเลยว่าแซ่บมากเนี่ยไม่ว่าจะอะไรคะเกิดอะไรขึ้นน้ำมันถอนเลยน้องใส่เลยแล็กใส่อะไรก่อนคะใส่พริกก่อนก็ได้ค่ะพริกน้ำตาลใส่น้ำตาลก่อนเนาะได้น้ำตาลช้อนหนึ่งเนาะมาถ่ายเลยค่ะชอบหวานไหมคะไม่หวานค่ะแต่ไม่หวานนะคะทุกคนค่ะได้ใส่เยอะก็หอมเยอะนะคะข้าวคั่วฉันว่าแล้วก็น้ำปลาใส่หมดเลยน้ำปลาใส่หมดเลยก็ได้นะเค็มแต่มันจะเค็มไปก็ใส่สองช้อนก็ได้ต้องเผื่อไอ้นี่ด้วยไงสองช้อนพอสองช้อนก็แล้วก็มะนาวค่ะมะนาวได้เลยบีบสดบีบกระสีบคั้นสดๆเลยนะคะน้องคุณผู้ชมขาน้ำแตกไปนะคะมือค่ะเอาคนไปด้วยเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันเป็นก้อนเนาะแป๊บนึงนะคะทุกคนขาขอบีบมะนาวก่อนเนาะนี่มะนาวนะคะมะนาวชอบเปรี้ยวมากเหรอคะใช่มะนาวใส่ตามแต่จริงๆยำแล้วถ้าเกิดยำเนี่ยคือมันต้องเปรี้ยวนำนะใช่ต้องใส่มะนาวเยอะใช่ไม่ทราบว่าตอนนี้น้องแพนด้าเขาไปเตรียมไก่ถึงไหนแล้วไม่รู้นะคะไม่ใช่ว่ากินไก่เราหมดแอบกินไก่หมดเดี๋ยวเรามีแต่น้ำยำกินอะไรคะทุกคนขาน้ำยำของเราน่าทานมากเลยนะคะบอกเลยว่าใครที่ชอบเผ็ดนี้ใส่เยอะใครไม่ชอบก็ใส่น้อยนะคะดิฉันไม่ทานเผ็ดนะคะแล้วจ้าว้าวไหนดูซิว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่านะคะอร่อยเปรี้ยวมากอร่อยมากพูดเลยว่าอร่อยมากมะม่วงเปรี้ยวลูกเนาะลงไปเลยค่ะเห็นนะน้ำลายแหลกไก่โหไก่โหไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนี่นะคะไก่นะคะข้ามาแล้วจ้าตักใส่ข้าวเลยลูกตักเลยลูกตักเลยเดียวไหนชิมได้ไหมคะไหนดูวิธีการจัดจานของน้องปามมี่นะคะว่าจะสวยหรือว่าจะน่ารักขนาดไหนเราไปดูกันนะคะทุกคนขาเราดูเลยค่ะค่ะก็ตอนนี้กับข้าวเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณแม่จะบอกเลยว่าเป็นแซ่บเป็นไตนาดท่าเลยแต่เดี๋ยวก่อนยังไงอันนี้มะม่วงเนี่ยที่ฉันไม่แอบเห็นมาในตู้เย็นค่ะคุณผู้ชมใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยเอามาจากไหนคะน้องปามมี่ค่ะอันนี้คุณแม่ส่งมาให้จากแดนอีสานค่ะจังหวัดมหาสารคามต้องใหญ่ขนาดนี่เต็มข้างในข้างในเป็นอย่างนี้นะคะน่าทานน่าทานมากยังไงคะก็คือหิวแล้วแหละตอนนี้ในช่วงนี้เราจะขอกินกันไปก่อนแต่ช่วงหน้ายังไงช่วงหน้ายังไงคะยายช่วงหน้านะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะว่าเราจะพาไปทานร้านไหนนะคะกับช่วงตามไปกินพักสักครู่เดียวค่ะติดตามกันช่วงหน้าค่ะโอเคสำหรับวันนี้เราต้องลาน้องปั๊มนี่ไปก่อนใช่ค่ะสวัสดีค่ะลืมแล้วหิวม
ากกินกันโตฉันกินมะม่วงก่อนกันนะคะกินนี่เลยกินนี่แหละคือยำนี่แหละสนับสนุนเสื้อผ้าพิธีกรโดยร้านเช่าชุดคุณหนึ่งรามินทากม.1พวกเราอีกในรายการจัดจานจัดจานค่ะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงอะไรคุณแม่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ว่าเราจะพาทุกคนนะคะไปร้านอาหารนะคะร้านอร่อยนะคะพูดเลยว่าเหล่าเซเลบดาราทุกคนนะคะที่แนะนำมานะคะบอกเลยว่าแล้วจริงๆเธอจริงๆและเราจะต้องตามไปชิมตามร้านที่เขาบอกใช่ไหมใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าร้านวันนี้เป็นยังไงใครมาแนะนำอะไรยังไงก็คือวันนี้นะคะมีพวกเซเลบพวกดาราแนะนำดิฉันมาดิฉันก็เลยต้องมาบุกถึงร้านเลยอ๋อเหรอใช่เซเลบคนนั้นคือใครชื่อชื่ออะไรไม่รู้แต่ที่รู้เรามี VTR มาบอกใช่ค่ะไปชมกันเลยค่ะร้านอาหารนั่นเหรออเล็กแนะนำเลยค่ะร้านคุณแม่เฟรมค่ะร้านคุณแม่เฟรมก็จะเป็นพวกร้านอาหารประเภทต้มตำค่ะต้มตำไก่ย่างเอยอะไรเอยนะคะและอย่างเล็กแนะนำเมนูที่เล็กชอบเลยค่ะจะเป็นตำกระเทยค่ะก็งงมากตอนแรกก็คือสกันนางแบบว่าฉันพูดเลยน้ำลายไหลมากฉันอยากกินแล้วอะตอนนี้ใช่แต่อย่างเงี้ยเราต้องขอขอบคุณน้องอเร็กก่อนน้องอเร็กเตะตีนระเบิดถูกมาถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแต่แว่าแล้วหนูหิวแล้วแล้วหนูอยากกินส้มเราไปกันเลยดีกว่าค่ะและแล้วเราทั้งสองคนก็มาถึงร้านตำกระเทยไปเป็นใส่กันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ยอดยังไงเห็นแล้วหิวแทบท้องไหมหิวแต่ก่อนที่จะเข้าไปร้านนางเราต้องมาทำความรู้จักกับร้านนางก่อนค่ะยังไงคะเดี๋ยวหลบรถจัดรายการเราสดมากรถจะชนเขาพี่ไผ่ชนหนูเลยนะคะหนูเป็นตุ๊ดค่ะโอเคเราต้องบอกก่อนนิดนึงว่าร้านพี่เฟรมเนี่ยเป็นร้านที่ขึ้นชื่อค่ะเราไม่ใช่ร้านไก่กะอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นร้านของราชินีงงหิวงงไหมราชินีอะไรราชินีอะไรอ่ะเอาไม่รับมุกกูเลยราชินีอะไรอ่ะราชินีใส่ยาซ้ำไงอุ้ยป้ายเขาก็บอกอยู่แล้วคุณแม่ฉันต้องสัญญากรรมอะไรอีกบ้างเนี่ยไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านไม่ฉันรู้แล้วแต่ฉันแอบแบ้วเสิร์ฟจะบอกมาว่าไม่ว่าจะเป็นแกงกวางบางชนีทุดเกยทอมดี้มากินร้านนางหมดทุกอย่างก็คือรวมตัวอยู่ที่นี่หมดเลยอ๋ออาคาซ่าก็มีโอ้เลิศเน็ตไอดอลก็มาเลิศเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราสองคนที่จะอย่างนึงอะไรดาราก็มานะจ๊ะใช่เลยเออโอ้จริง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 แต่อย่างที่บอกว่าทุกคนมาแล้วเราสองคนจะพลาดได้ยังไงคุณแม่ใช่แต่ว่าเนี่ยรออะไรฉันรอยายแอนอยู่ยายแอนไปไหนเนี่ยไหนยังไม่มาเลยฉันนัดไว้ว่าเจอกันหน้าร้านยังไม่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรคะอะไรคะยายแอนนี่ใช่ผู้หญิงที่ตัวใหญ่ๆไหมใช่ค่ะใส่ชุดสีดำไหมใช่เหรอหน่อยนี่หน่อยผมปองอยน่ะนั่นใช่จริงคุณผู้ชมนางอยู่ในร้านนางมาได้ยังไงเดี๋ยวนัดกันยังไงก็ดิฉันนัดเจอกันหน้าร้านแต่นางเข้าไปในร้านได้ยังไงไม่ได้ละคุณแม่เราต้องเข้าไปบุกก่อนไปค่ะผู้ชมค่ะตามไปบุกกันเลยค่ะฮายนี่อะไรหลังเดินนั่งกินอยู่ก็รออยู่หน้าร้านเราจะกินจะเสียพวกงูจะได้กินจะไหนล่ะโอ้มันเต็มมันสูงมันสูงมากค่ะนัดกันไว้นานละทุกคนจะได้เมืองกอนเมืองกอนมันจะหอมอาหารสเต็ปบายค่ะฉันจะกินกินอะไรดีหยุดค่ะหยุดก่อนที่เราจะมาทานนะคะเราเป็นพวกกับเจ้าของร้านกันก่อนนะคะของร้านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมีเสียกรรมหรือว่าเจ้าของร้านตำกระเทยบายเฟรมเสียกรรมย่านแถวฝั่งทนนะคะเป็นไงมาไงคะพี่เฟรมถึงได้มาทำร้านอาหารบัง
เอิญว่าเป็นคนอีสานจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็เวลาพาน้องๆไปแอดมิททำศัลยกรรมเนี่ยทุกคนก็จะกินส้มตำก่อนทำศัลยกรรมก็เลยต้องแบบเปิดร้านตำส้มตำแล้วก็ตอบโจทย์ดีมากค่ะแล้วเห็นมีคนบอกอันนี้หนูในฐานะที่ว่าเพื่อนมาทำศัลยกรรมกับคุณแม่พาลูกค้าศัลยกรรมมากินที่นี่ก่อนเพราะว่าเวลาเราทำศัลยกรรมมันต้องมีระยะเวลาพักฟื้นใช่ใช่ค่ะทุกคนจะต้องแบบว่าอดใจแบบว่ากินก่อนค่อยไปทำเพราะทำศัลยกรรมมันไม่สามารถทานได้1อาทิตย์และซิกเนเจอร์ของร้านนะคะซิกเนเจอร์ของร้านเป็นเมี่ยงปลาทูหอยแครงค่ะเป็นผักสดเราต้องห่อด้วยขนมจีนปลาทูแล้วก็หอยแครงที่สดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มถั่วตัดแล้วก็หมูยอพริกไทยดำกับหมูยอหนังมันต่างกันยังไงคุณแม่พริกไทยดำมันจะหอมแต่หมูยอหนังจะกรุบกรุบเวลาเคี้ยวบนแทนเลยไหมคะบนค่ะจากนั้นแหนมเนืองนะคะเขาจะส่งมาแล้วก็ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อนไก่บ้านด้วยไก่บ้านเป็นกระแซะเป็นกระแซะของคุณผู้ชมค่ะฉันบอกเลยว่ารวยจังหูอาบน้ำเย็นกับคุณแม่ฉันบอกเลยนะคะว่าคนใต้ก็ทานได้นะจ๊ะแล้วก็นี่นะคะตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะเราจะโรยกุ้งแห้งไว้ข้างหน้าแล้วคอหมูย่างนี่จะร้อนมากแต่ว่าวางไว้เนี่ยคงหายร้อนแล้วจะหอมมากกลิ่นหอมอันนี้คือแพนด้าจะกินไม่ได้ทำไมคะเพราะว่าเป็นผักสัตว์พี่แอนมาถามนิดนึงพี่แอนอยากกินอะไรที่เข้ามาเห็นฉันอยากกินหนังพี่ก่อนชิมได้เลยชิมชิมพร้อมกันเลยแล้วก็บอกนี่น้ำจิ้มทำอันนี้น้ำจิ้มพวกก่อนชิมขอนิดนึงถามนิดนึงว่าตอนนี้ร้านเปิดมากี่ปีแล้วเปิดตอนนี้1ปีแล้วค่ะค่ะเปิดได้1ปีแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับของทางร้านก็อยู่ตัวแล้วจาก 5:00 นถึง 2:00 ลูกค้าก็อยู่ตัวเสมอตัวเลยค่ะจะมีการเปิดแฟรนไชส์อย่างเงี้ยอะไรก็มีแฟรนไชส์เห็นติดตอนนี้มีคนติดต่อที่จะไปเปิดที่ตลาดห้วยขวางนะคะแต่ว่าเราดูเรื่องค่าที่ก่อนเพราะมันมีค่าแฟรนเซสค่าที่แล้วเยอะมากค่ะได้ยินบางคนเขาก็มองว่าจะไกลไปสักนิดนึงสำหรับคนที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพไลน์แมนเนาะมีไหมไลน์มีส่งไลน์แมนไหมคะมีค่ะมีส่งหลัง3ทุ่มไปเราจะส่งให้แต่ต้องสั่ง 3-4 อย่างขึ้นไปแล้วก็จะไปส่งจะขับรถไปส่งเลยย่านแถวฝั่งทนปริมณฑลอย่าไปหมดเลยแล้วราคาเป็นยังไงบ้างราคามีโปรโมชั่นทุกเดือนกับเดือนละ 6-7 อย่างโปรโมชั่นจะมีทุกเดือนบางเดือนก็หมูกระทะบางเดือนก็หมูจุ่มจะมีทุกอย่างค่ะอย่างเดือนนี้ก็จะมีปีกไก่นี่ก็คือเป็นพวกโปรโมชั่นหมดเลย69 บาท 69 บาทอันนี้ก็99 99อย่างเงี้ยค่ะนี่ไงยายแอนเขาอยากรู้ยายแอนอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเปิดเวลากลางคืนก็1สาวประเภท2มันชอบนอนตอนเช้าถูกไหมคะถูกค่ะเป็นสาวประเภท2หรือเกย์จะชอบนอนตอน 3-4 เพราะฉะนั้นมันจะมีรองรับเพราะร้านของตำกระเทยจะมีกล้วยมะยมมะม่วงกระท้อนทุกอย่างที่เป็นของเปรี้ยวแล้วกระเทยจะชอบอยากกินของเปรี้ยวตอนดึกไม่สำหรับคนไปเที่ยวมาด้วยเมามากินร้านนี้ไปพูดเลยว่าหายเมาแน่นอนอารมณ์ประมาณว่าเมาที่ห้วยขวางแต่มากินที่นี่ค่ะห้วยขวางมากินเยอะมากประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนทุกคนมากัน 4-5 คนอย่างเงี้ยแล้วรู้หรือเปล่าเจแอนค่ะว่าที่เนี่ยเขาเป็นแหล่งรวมดาวทิฟฟานี่อาคาซ่าในไทยทานร้านอันนี้เรียกว่าเป็นการเรียกลูกค้าอีกทางก็คือด้วยความที่เราพาเขาไปทำศัลยกรรมวันหนึ่งเราเปิดร้านเขาก็มาอุดหนุนเราอย่างแอนนาทีวีภูก็มาบ่อยนะแต่นางชอบมาดึกดึกนะแล้วก็ขับตามหวยลิลลี่มาบ่อยมากินตำกระท้อนค่ะอร่อยจริงใครฉันกินก่อนเพื่อนไปแล้วใช่แนะนำนิดนึงเส้นทางเพราะว่าบางทีคนผู้ชมนะคะเขาอยากรู้ว่าเราจะเดินทางกันยังไงเนี่ยพี่เฟรนแนะนำถ้าเกิดมาง่ายสุดนะคะมาเส้นพระราม5ราชพฤกษ์กาลบังพฤกษ์รถจะไม่ติดเลยนะคะอยู่ตรงข้ามเดี๋ยวมอบางแคค่ะเพชรเกษม47จะมีรูปข้างหน้าเลยค่ะเขียนว่าร้านตำกระเทยนะคะทุกคนขาแล้วก็จะมีรูปพี่เฟรนสวยๆใช่ค่ะอยู่ติดถนนเลยนะจ๊ะย้ำนะคะว่าตำกระเทยบายเฟรมศิลปกรรมค่ะใช่ใช่สำหรับวันนี้เราก็อยากให้พี่เฟรมโชว์ฝีมือด้วยได้ค่ะมีเมนูตอนนี้จะโชว์ฝีมือเป็นอะไรดีคะจะเป็นการตำถาดซีฟู้ดมันมีตำถาดธรรมดากับตำถาดซีฟู้ดเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะเลิศพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะไปดูเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะYeah.
นี้เราทั้งอิ่มแล้วก็มีแต่อาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลยใช่เลยวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาเปล่าค่ะน้องแพนด้าเรามีอะไรบ้างคะวันนี้เราบอกเลยรายการจัดจานจัดสะอาดนะคะต้องขอมอบถ้วยนะคะแล้วก็เกียรติบัตรคุณแม่นี่จ้าเกียรติบัตรมอบให้กับทางร้านของพี่เฟรมกันเลยนะคะกับร้านตำกระเทยบายเฟรมสวัสดีครับเองไว้ไปที่ร้านอื่นนะคะรายการจัดจานจัดจ้านนะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ